ในคลิปนี้เราเล่นMinecraftกันนะครับแต่ว่าMinecraftในวันนี้นะครับผมเราจะทำการมีหัวใจของวิดีโอเกมเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับในคลิปนี้เป็นยังไงไปดูได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปที่ถึง 1,000 ไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์รอทุกคนมานะครับไปดูกันเลยครับผมไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าคุณชอบวิดีโอเกมอะไรมากที่สุดเกมที่คุณชอบที่สุดคืออะไรนะครับสำหรับผมเกมที่ชอบที่สุดใช่ครับValorantวิญญาณลายกายละโอเคครับในวันนี้นะครับผมเริ่มการเก็บหัวใจวิดีโอเกมให้ครบเซฟหัวใจนะครับทุกคนมาในวันนี้นะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเราไปแล้วตัดไม้กันก่อนนะครับภารกิจแรกของเรานะครับ My Chain Block with a Wood Pickaxe แปลว่าขุดบล็อก10บล็อกด้วยที่ขุดไม้อันแน่คงไม่ยากสิทุกคนเอาล่ะเรามาทำกันดีกว่าอันดับแรกครับผมทำโอ๊กล็อกให้เสร็จก่อนเลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะที่ขุดมาที่ขุดไม้เขาบอกให้ขุดบล็อกอะไรก็ได้10บล็อกนะครับด้วยที่ขุดไม้แน่นอนครับผมเหลี่ยมแบบผมก็ต้องขุดย่าอยู่แล้วครับไม่ต้องขุดให้เสียเวลาเรียบร้อยอันแรกผมได้แล้วเนี่ย Emergency Button เหรอมันคืออะไรอ่ะอู้ Fortnite เอ้าพระเจ้าชิบเป่งแล้วผมโดนซุสตีอ๋อผมตาพระซุสให้ตายเถอะนะบ้าไปแล้วโอเคครับนอกจากที่เราได้ซุสมานะครับผม Emergency Button นี่รู้สึกว่าเป็นของซุสน่าจะเป็นของพังนะครับจริงๆเราได้จะนี่มาครับมันคือ Fortnite Pickaxe นะครับผมหรือว่า Pickaxe Fortnite ที่บอกว่ามันทำลายทุกอย่างได้ทุกคนจากถ้าใครเคยเล่น Fortnite นะครับจะเห็นว่าเจ้า Pickaxe ตัวนี้มันทำลายทุกอย่างได้จริงๆนะครับผมแค่ก็คือความสามารถของมันคือขุดอะไรก็พังนะครับทุกคนครับนี่ประมาณอย่างเงี้ยคือแบบขุดอะไรก็พังภายในเวลาสั้นๆนะครับโคตรเจ๋งไปเลยนะครับทุกคนภารกิจอันต่อไปนะครับไปดูกันดีกว่า5 minutes later โอเคภารกิจต่อไปนะครับผมต้องทำการหาเลือดนิดนึงนะฮะหรือไม่ก็ทำการปีนขึ้นไปข้างบนสัก2บล็อกนะครับพอร้องกด emergency หรือว่า sus button แล้วผมต้องทำการฆ่าตัวนี้ให้ได้นะครับก็คือฆ่า sus นะครับผมซึ่งวิธีการฆ่าเขาก็ผมต้องหาโอ้ดูฆ่าลำบากจังเลยเอาไงดีผมต้องหาทางฆ่าเจ้า sus ให้ได้ก่อนนะฮะก่อนที่มันจะทำร้ายผมเอาล่ะตอนนี้ผมต้องหาทางคิดก่อนนะครับผมจะทำไงดีเอาล่ะผมต้องทำนี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนทำดาบมาก่อนนะครับเพื่อทำการฆ่าเจ้าซุสของอมูกุสนะครับผมเอาล่ะเจ้าอมูกุสเรียบร้อยครับผมแล้วฆ่าซัสได้ละจะได้เป็นดาบซุสมานะครับซัสแล้วก็ฆ่ามาเสร็จแล้วเรามาดูความสามารถของดาบซุสกันดีกว่าผมจะลองตีไปซีดูไม่เป็นไรเลยอะไรวะเนี่ยเวทเลยโอเคครับแล้วเราจะได้มาซัมมอนศาสตราจารย์โอ๊กอู้หรือว่าด็อกเตอร์ออคิดของโปเกมอนนะครับผมด็อกเตอร์ออคิดก็บอกว่าย่อว่าไงไอ้นักผจญภัยแกเอาโอ๊กล็อก16อันให้ฉันได้ไหมล่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเวลาเราต้องไปทำการขุดโอ๊กล็อก16อันมาให้ศาสตราจารย์โอ๊กนะครับศาสตราจารย์รออยู่นี่นะเดี๋ยวผมกลับมาโอเคครับผม5 minutes later โอเคครับเราวิ่งกลับมาหาศาสตราจารย์นะครับเอาโอ๊กไปเลยศาสตราจารย์16อันก็คือต้องกับต้องโยนให้เขาอย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยครับโอ้เขาหายไปแล้วขอบคุณมากนะเอาล่ะถึงเวลาที่แกสามารถเลือกตัวสตาร์เตอร์ได้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะได้หางของพิกาจูว้าวขอโทษหางพิกาจูนะครับสามารถใช้ท่าทันเดอร์โบลมันก็คือทันเดอร์แหละฟาดสายฟ้าลงมาได้เลยนะครับผมทุกคนต่อไปเนี่ยซัมมอนมาริโอปากัวกดคลิกขวาซะโอเคครับกำลังสร้างมาริโอปากัวรู้สึกว่าต่อไปนี้เราต้องเป็นหัวใจมาริโอนะครับต้องกระโดดปากัวขึ้นไปนะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับผมสำหรับการปากัวอย่างนี้ผมบอกเลยว่าการปากัวแต่ละอย่างนี่คืออีซี่สุดๆแบบฉุดไม่อยู่อันนี้กระโดดยังไงเนี่ยจะบอกนะว่าแล้วว่าแล้วโอเคครับเปิดมาได้หัวใจมาริโอเคหัวใจมาริโอมาแล้วครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากดชิปแล้วกดกระโดดจะเป็นซุปเปอร์จัมป์ซัสซี่มาตกมาแล้วเจ็บซัสซี่มาริโอนี่โคตรเจ๋งโอเคครับเขาบอกว่าอันต่อไปถ้าเกิดเราต้องการนะครับให้เราทำการสร้างโต๊ะคราฟขึ้นมานะครับผมเพื่อดูว่าของในโต๊ะคราฟมีอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับหัวใจนี่มัน Minecraft Heart ใช้โอ๊กลีฟกับเดิร์ทโอ๊กลีฟผมต้องไปหาเหล็กก่อนโอเคอันดับนี้ผมต้องไปหาเหล็กก่อนนะครับทุกคนครับไปหาเหล็กกันดีกว่าโอเคครับเราได้เหล็กมา2ก้อนแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมมาถึงเวลาทำเชียร์สกแล้วนะครับแล้วก็ทำการตัดใบไม้พวกนี้ทิ้งซะจึ๊บแบบชิวๆโอเคใบไม้ตัดได้แล้วนะครับผมมีใบไม้มีดินต่อไปก็ทำการสร้างหัวใจของเกม Minecraft เลยนะครับผมสร้างมาเรียบร้อยสร้างหัวใจไมค์ครับมามันจะทำการซัมมอนวิลเลเจอร์อินโนเซนต์นะครับผมหรือว่าทำการซัมมอนเจ้าวิลเลเจอร์ที่แบบว่าไม่รู้อินโนเนนะครับภารกิจต่อไปตบวิลเลเจอร์10ทีตบวิลเลเจอร์10ทีอ่ะชิวๆเลยแบบนี้เอาละตบวิลเลเจอร์10ทีอ้าวว้าวมันถ้าเกิดเราตบแล้วนะครับเขาจะกระเด็นขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมดูดิน้องๆเห็นป่ะเพราะเหมือนเราตบแล้วไปยืนใกล้เขาอะถ้าเกิดเราไม่ยืนใกล้มันจะไม่เกิดผลนะต้องตบแล้วก็ยืนใกล้อย่างเงี้ยทุกคนเอออย่างเงี้ยไปยืนใกล้เขาใช่ป่ะแล้วก็ตบเออมันทำการลอยขึ้นไปมันใช้มันคำสั่งเนี้ยมันใช้เอฟเฟกต์ไอ้แล้วก็เป็นรัศมีที่อยู่ใกล้นะครับไทวิลเลเจอร์นะฮะมันถึงจะขึ้นไปอย่างงี้จู้โคตรเจ๋งเนี่ยผมรู้คำสั่งเนี่ยผมนี่มันโคตรโหดจริงๆเห็นป่ะว้าวโอเคตัวสุดท้ายอยู่ตรงนู้นไปป้าเอ้ยไอ้โรบินแกไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้ไหนหนูไอ้แกนี่แม่มันกลับไปอยู่ต้นไม้เฉยเลยผมว่าแล้วเชียวทำไมผมหามโอ้ลืมไปมีมาริโอจำอยู่ไปเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นล็อกเก็ตลันเชอร์มานะครับโอ้โหก็เจ๋ง
เอ้ยแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปป้นชาวบ้านหน่อยเนี่ย10 คนแปลว่าเมื่อกี้มันเป็นหัวใจของแกรนตี้มอเตอร์นี่ไงผมได้หัวใจแกรนตี้มอเตอร์ไปแล้วนะครับตรงนี้เลยโคตรโหดนะครับผมหัวใจ GTA นะครับแล้วพอได้ก็จะนั่นแล้วพอเสร็จก็ได้ล็อกเก็ตลันเชอร์มาไงโอ้โหหัวใจ GTA นี่มันโหดจริงๆโอเคภารกิจต่อไปนะครับเราต้องทำการไปเล่นแพ็กแมนกันหน่อยดีกว่าฮะโอ้พระเจ้าช่วยผมเกลียดแพ็กแมนจริงๆเลยผมหวังว่าผมจะไม่เจอเจ้าผีที่มันอยู่ในแพ็กแมนนะทุกคนมันจะมีผีน้อยนะอยู่ 4-5 ตัวโอเคผมต้องผ่านด่านไปให้ได้โอ้ถ้าผมโดนผีผมอาจจะมีโอกาสตายได้นะครับผมต้องระวังเข้าไว้โอเคผมต้องฝ่าเขาวงกตของแพ็กแมนไปนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเขาวงกตนี่ยากมากๆนะฮะยากไปไหนวะนะเฮ้ยโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมน้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะว้าผมลงท้ายแล้วว่ะโอเคนี่ไงได้หัวใจแพ็กแมนมาโอเคหัวใจแพ็กแมนถ้าเกิดสมมติว่าผมกดชิปนะครับผมไม่ทำการดูดเลือดจากเอเทตี้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมแบบว่าเลือดจะหมดผมกดชิปนะครับผมจะทำการดูดเลือดมันเข้ามานะครับเป็นไงโคตรโหดโอเคแต่ว่าเราต้องไปทำการพิกกี้บูชเชอร์เหรอผมสามารถแลกหัวใจกับเขาได้ด้วยนะครับผมต้องไปหาเขาก่อนเฮ้หนูขอโทษเมื่อกี้มีการดูดเลือดกันเลยใช้เนื้อหมู16อันเพื่อแลกกับระบักไอ้ระบักชอบจริงระบักโอเคเราไปเอาเนื้อหมูธรรมดา16อันนะครับรอไอ้เนี่ยพิกกี้เฮ้ยเจ้าหมูน้อยทำอะไรอยู่นี่ไงขออีกตัวนึงแล้วผมจะใช้ชีวิตที่เตะขึ้นเลยน้องหนักโอเคครับผมเรียบร้อยฮะได้เนื้อหมูมา20อันแล้วผมว่าแลกได้แล้วหรอนะกับพิกกี้บูชเชอร์หรือว่านักฆ่าเบคอนให้ตายเถอะนะผมไม่เข้าใจทำไมทุกคนต้องเก็บเบคอนด้วยใครรู้ว่าทำไมทุกคนต้องเก็บเบคอนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมว่าเบคอนมันกระเท่ดีกว่าไม่เข้าใจเลยจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งฝรั่งและคนไทยเอาละนักฆ่าเบคอนเอาหัวใจของโรบอกมาซะโอเคได้หัวใจของโรบอกมาแล้วนะครับจะได้ความแข็งแกร่งถาวรนะครับหรือ permanent strength นะครับผมได้ไล่มาเลยมันเนี่ยสปอนฮักกี้วักกี้โอเคผมต้องสู้กับฮักกี้วักกี้อีกแล้วทุกคนผมเลยเกลียดมันจริงๆเลยจริงๆไม่ค่อยน่ากลัวหรอกนะวันนี้ฮักกี้วักกี้พระเจ้าช่วยดูกันมาดูกันนะครับว่าฮักกี้วักกี้กับ RPG ใครจะเหมือนกันเอาล่ะเราต้องเรียนแบบก่อนก็ที่เราจะทำกันสวัสดีครับผมมอนเอ็กเซนไฟไหม้นะฮะในวันนี้เราจะมาทดสอบฮักกี้วักกี้ปะทะกับปืน RPG นะครับโอ้โหมาลองกันเลยสุดท้ายฮักกี้วักกี้ก็แพ้ RPG ว้าวโคตรโหดโอเคถ้าเกิดผมไม่โดนมันจับมันก็จะไม่กินผมนะฮะแปลงเรียบร้อยโอเคฮักกี้วักกี้ตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมสามารถฆ่าฮักกี้วักกี้ได้แล้วนะครับผมได้หัวใจของป๊อปปี้ฮาร์ทมาแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ฮักกี้วักกี้ก็ถูกกำจัดทิ้งไปแล้วนะครับหัวใจของเจ้าป๊อปปี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวผมแล้วตอนนี้หัวใจร้องครบทุกอันแล้วนะครับผมในหัวใจของวิดีโอเกมนะครับแน่ฮักกี้นี่คือไม่ได้เก่งเลยนะผมบอกเลยว่าเรามี RPG นี่ก็ทำลายได้ทุกอย่างเรียกว่าโคตรโหดฮักกี้ผมบอกแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าแม้ว่าเป็นผีที่น่ากลัวก็ยังแพ้ปืนขอบคุณครับโอเคในเมื่อตอนนี้นะครับเราเก็บหัวใจครบดวงแล้วจะลองเอาไปบู๊กับเอเนอร์ดราก้อนสุดยอดตัวเอ็กกิ้งก่าบินโง่ๆในเกมไม้ครับโอเคผมพูดผิดไปหน่อยเอาเราถึงเวลาที่ผมต้องไปปะชาดากับเจ้ากิ้งก่าบินได้ที่มันโคตรจะดูไร้ประโยชน์แล้วก็กระจอกง่องๆแล้วก็มันคือกิ้งก่าบินได้อะไรขึ้นมาเลยนะคุณจะคิดเรามากกับเจ้าตัวกิ้งก่าบินได้ที่มันทำหน้าที่แค่บินไปบินมาแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับโลกโอเคครับตอนนี้เจ้ากิ้งก่าบินได้กำลังบินลงมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็คือการระเบิดมันทิ้งไปนะฮะโอเคครับการระเบิดที่เดี๋ยวระเบิดที่หัวนะครับเห็นมาตรงหัวเนี่ยหัวเนี่ยคือจุดระเบิดเลยทำไมผมรู้สึกว่าระเบิดไม่ค่อยโดนหัวเท่าไหร่เลยช่างมันเถอะครับเอากิ้งก่าบินได้อย่ามาหาผมไอเวนไอ้บ้านเห็นมาผมไม่สามารถที่จะยิง RPG ใส่มันได้เว้ยเพราะ RPG เป็น entity ครับผมจะอธิบายให้นะ RPG มันเป็นลูกไฟใช่มั้ยลูกไฟเนี่ยมันถือว่านับเป็น entity หรือว่านับเป็น monster เนี่ยไอ้ลูกไอ้ก้อนกลมๆที่ผมยิงไปแล้วมันตกเนี่ยซึ่งไอ้เนื้อดาก้อนเวลาบินนะครับมันจะทำการปัด entity ทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นลูกไฟอะไรพวกเนี้ยมันจะปัดทิ้งเกือบหมดมีแค่ลูกหนูนั่นน่ะที่มันไม่ปัดทิ้งเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่สามารถที่จะยิงลูกไฟใส่มันได้นะโอเคตอนนี้มันจะบินลงมาอีกรอบนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปหาเค้าก่อนเอาล่ะเอาล่ะเขาต้องยิงตรงนี้เขาต้องยิงใส่เขาต้องยิงใส่ตรงนี้ให้มันระเบิดไปบอมผมตายแทนอีกแล้วโอ้อะไรวะขนาดมันก่อนมันฆ่าไม่ได้เลยนี่หัวใจจริงวะเนี่ยผมถือว่าหัวใจมันก็เจ๋งอยู่นะครับผมพูดเลยนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากได้รับผักตัวนี้มาเล่นนะครับลิงก์ใต้ description ไปโหลดมาใช้ได้นะสนุกดีจะแป๊บเดียวเองอ่ะ10 นาทีก็หมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วไปชอบหัวใจในเกมไหนมากที่สุดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมชอบ GTA V เพราะว่าอันนี้ GTA V นี่ผมชอบ GTA Online นะไม่ใช่ PS5 บอกไว้แค่นี้ก่อนฝากไว้คิด